ากความแก่เนาะเกิดแก่แล้วตอนนี้เรามาถึงเรื่องสัจธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราทุกคนล้วนได้เคยเจอนะคะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยค่ะแต่ความเจ็บป่วยตรงนี้ที่เราจะมาพูดใน Last Talk เนี่ยเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่มีทางที่จะรักษาได้นะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาพูดให้เราฟังในวันนี้เนี่ยเธอก็นับถอยหลังนะคะกับชีวิตของเธอนะคะขอแนะนำก่อนเลยนะคะเธอชื่อคุณจอยจันทริกาวิมุตตานนท์เธอป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะ SLE นะคะหรือโรคพุ่มพวงนะคะเธอป่วยมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้โรคก็ได้ดำเนินมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เธออยู่ ICU ค่ะเธอนอนป่วยที่ ICU มาเป็นเวลา4ปีละวันนี้เธอก็ยังอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าแม้ว่าเธอจะป่วยนะคะแล้วก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ ICU เนี่ยเธอก็ยังคงที่จะแบ่งปันนะคะความหวังที่เธอมีนะคะแล้วก็แรงที่เธอมีในการที่จะดูแลตัวเองเนี่ยไปให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเธอทำโครงการดีๆมากมายค่ะทั้งที่เธอยังอยู่บนเตียงผู้ป่วยนะอย่างเช่นโครงการที่เธอทำนะคะโครงการคุณช้างจับมือเคยเห็นไหมคะช้างที่มือเนี่ยเราสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะให้เอามือใส่เข้าไปนะคะในตรงที่เป็นเท้าช้างเนี่ยให้มือมันไม่ล็อกติดกันเธอทำโครงการนี้นะคะโครงการคุณช้างจับมือแล้วก็มีโครงการส่งสุขผ่านเสียงนะคะที่เป็นการส่งธรรมะผ่านUSB ค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็มีเสียงธรรมะมากมายเธอทำตรงนี้นะคะวันนี้จริงๆเธออยากมาร่วมเธออยากมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปบันทึกเสียงของเธอในห้องผู้ป่วยแต่ว่ามันเกิดเรื่องราวของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าในวันที่เธอต้องฟอกไตเนี่ยมันเกิดการอักเสบนะคะมีการติดเชื้อแล้วก็มีการปวดหลังอย่างรุนแรงเธอไม่สามารถนี่เป็นข้อความที่เธอคุยกับทางทีมงานนะคะเธอไม่สามารถที่จะคือต้องระวังนะคะมันการติดเชื้อสูงมากแพทย์ไม่อนุญาตให้มีคนอื่นเข้ามานะคะในห้องรักษาแต่เธอก็บอกว่าเธออยากมามากเลยนะเธอตั้งใจที่จะได้พูดคุยกับทุกท่านนะคะในเวทีนี้แต่เธอบอกว่าแต่บุญไม่พอเนาะไม่มีโอกาสนั้นแต่ถึงแม้เธอจะมีความคิดแบบนั้นนะคะท้ายที่สุดเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะวันนี้หมอไม่อนุญาตให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปบันทึกเทปนะคะในการที่เธอจะมาพูดคุย Last Talk เนี่ยผ่านคลิปนะคะที่ทางทีมงานจะเข้าไปเธอก็บอกงั้นเธอทำเองนะคะเธอตั้งโทรศัพท์ของเธอเองแล้วก็พูดคุยกับเราผ่านคลิปที่ทุกท่านจะได้ชมนะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงของเธอดังต่อไปนี้นะคะคุณจอยนะคะจันทริกาวิมุตตานนท์ค่ะHappy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. ช่วงแรกจะมีอาการป่วยก็คือจะปวดตามข้อปวดตามข้อสลับไปสลับมาข้อต่างๆในร่างกายเลยจะข้อนิ้วจะข้อเท้าจะข้อเข่าจะข้อศอกปวดจากด้านซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วแต่ว่าวันไหนมันจะปวดยังไงปวดจากที่เคยหาหมอคลินิกก็ไม่หายจนได้ไปโรงพยาบาลใหญ่ๆก็ได้รู้ว่าจะเป็นโรค SLE ค่ะมาอาการก็จะมีผมร่วงแล้วก็หน้าบวมห้ามโดนแดดโดนลมโดนฝนเป็นหวัดง่ายภูมิต่ำโรคนี้มันมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรกำเริบขึ้นมาทุก
คนเสียใจเพราะไม่คิดว่าจอยที่เคยแข็งแรงจะมาเป็นโรคอะไรที่เร็วขนาดนี้แต่ตัวจอยเองตอนนั้นจอยยังไม่หมดหวังค่ะม.4 ม.5 จอยยังไปเรียนได้ปกติแม้จะมีอะไรติดขัดบ้างแต่จอยก็ยังได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กนักเรียนเหมือนคนอื่นของเขาจนปิดเทอมม.5 จอยได้กลับมาเป็นเหมือนตอนเปิดตอนปิดเทอมม.4 ครั้งยังอยากจะลองที่จะไปเรียนอีกครั้งในม.6แม้ว่าเขาจะเปิดเรียนกันไปนานแล้ววันนั้นเป็นวันที่ทดสอบความกล้าในตัวจอยว่าจอยจะเดินต่อไปได้แค่ไหนจะไปโรงเรียนได้วันเดียวค่ะการขึ้นบันไดแต่ละก้าวมันเหนื่อยมากเหนื่อยมันยังเป็นอุปสรรคที่น้อยสำหรับจอยแต่จอยกลัวจอยกลัวสายตากลัวคนอื่นรังเกียจจอยไม่อยากให้เพื่อนที่จอยรักหรือใครต้องมารังเกียจจอยจอยกลัวที่สุดคือสิ่งนี้จอยก็เลยเลือกเดินออกจากชีวิตทุกคนเองจอยคิดว่าจอยมีแค่ครอบครัวจอยก็มีความสุขแล้วแม้กระทั่งเรื่องราวที่ยังจำอยู่ในใจจอยถึงตอนนี้ที่เพื่อนมาหน้าบ้านแล้วจอยก็ต้องให้ย่าออกไปบอกว่าจอยไม่อยู่เพื่อนมากี่ครั้งจอยวิ่งล้มวิ่งอะไรย่าก็ต้องออกไปบอกให้ว่าจอยไม่อยู่จอยไม่ต้องการเจอใครจอยพอแล้วจอยคิดว่าจอยมีญาติจอยพอแล้วแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่จอยเพิ่งมารู้ใจจอยจริงๆว่าจอยต้องการมีเพื่อนจอยยังอยากมีเพื่อนยังอยากเห็นชีวิตของเพื่อนแต่ละคนแต่ที่จอยพูดเรื่องนี้เพราะว่าจอยไม่อยากให้คนที่เป็นโรค SLE แล้วต้องเจอภาวะแบบจอยต้องมาหนีตัวเองหนีความจริงเหมือนกับที่จอยเป็นหนีความสุขจอยหนีความสุขมา10ปีค่ะแต่ถ้าจอยย้อนกลับไปได้จอยจะไม่หนีความสุขเพราะว่ามันเปลืองเวลาห้อง ICU นี้เกิดจากคุณหมอนาฏประทูที่ชวนจอยให้มีส่วนร่วมทำบุญกับน้องๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ค่ะทางนั้นจอยก็หาทุนด้วยการแกะหิ่งรกค่ะเพราะหมอเป็นคนบอกจอยว่าจอยลองแกะหิ่งรกมาขายสิแล้วตัวจอยเองอ่ะจอยแกะหิ่งรกแล้วก็บอกนี่Facebook ก็กลายเป็นว่ามีพี่ๆในชมรมยังรบมาช่วยกระจายข่าวเรื่องนี้นั่นคือเรื่องแรกของการช่วยที่เกิดขึ้นใน ICU ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นส่งสุขผ่านเสียงส่งสุขผ่านเสียงก็คือใช้เครื่องเล่น MP3 กับฮันที่ไรเป็นตัวประกอบวันมีอยู่คืนหนึ่งจะเห็นยายเตียงสองกำลังจะตายจะเลยแบบอยากให้เขาได้ฟังธรรมะอย่างน้อยจิตสุดท้ายเขาก็จะได้เป็นสุขใจคิดแค่ว่าใจอยากช่วยเขาแม้ว่าจอยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่จอยทำมันจะได้ผลไหมจอยอยากส่งให้เขาจากไปด้วยดีมีเพื่อนๆในเฟซสนใจว่าอยากจะทำเพิ่มทำเพิ่มจนส่งผ่านเสียงก็ได้กระจายออกไปไปสู่เพื่อนกวางเพื่อนจอยมันก็เลยได้กว้างขึ้นมาหน่อยจากวันนั้นจนวันนี้เราส่งเครื่องส่งสุขไปน่าจะถึง 1,000 ตัวได้แล้วค่ะแล้วก็หลังจากส่งสุขบานเสียงจอยก็ได้ทำส่งสุขผ่านผ้าต่อมาส่งสุขผ่านผ้าก็คือคุณช้างจับมือตุ๊กตาที่จอยมีอยู่บนเตียงพี่พยาบาลชื่อพี่ชวีวันเขามาขอจอยแล้วก็บอกว่าขอไปให้เตียงข้างๆจะได้ไหมเพราะว่าตาติดข้างๆนิ้วเขาเล็บจิกเนื้อหมดแล้วมือเขาเป็นแผลจอยก็บอกว่าได้แล้วพี่เขาก็เอาไปแล้วมันก็เข้าได้เกือบจะพอดีนั่นคือครั้งแรกของคนช้างจับมือที่จอยตั้งใจว่าอยากจะทำต่ออย่างจริงจังช่วงแรกๆก็เย็บด้วยตัวเองแม้ว่านิ้วเราจะเป็นอย่างเงี้ยหงิกๆงอๆเย็บกว่าจะได้ตัวหนึ่งมันก็นานหน่อยแต่เราก็ตั้งใจเพราะเราคิดไว้แล้วว่าเราอยากจะทำมันและกวางกับหุ้นและพี่ในไอซียูทั้งหมดช่วยด้วยกับจอยนั่นคือแรงใจที่จอยมีกำลังในช่วงแรกทุกอย่างที่จอยทำจอยรู้สึกว่ามันทำให้จอยมีคุณค่าขึ้นจากคนที่ไม่เห็นประโยชน์ในตัวเองเลยจากคนที่คิดว่าตัวเองอยู่อย่างไร้ค่าคุณหมอจุดประกายให้
จอยมีค่าแต่จากวันนั้นที่สิ่งต่างๆที่ทำมามันจุดประกายส่งต่อให้หลายๆอย่างในชีวิตจอยเกิดขึ้นความตายต่อจากนี้จอยไม่ได้กลัวหรอกค่ะจอยชีวิตที่อยู่ไอซียูมากรกฎานี้ก็จะ4ปีแล้วจอยเห็นความตายเกิดขึ้นมานับไม่ถ้วนจากเตียงนั้นไปเตียงนี้สลับกันไปสลับกันมาจอยก็รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องวนมาที่เตียงจอยแต่จอยก็มีความกลัวนะคะจอยกลัวว่าจอยจะตายไม่สวยไม่ใช่หน้าตาไม่สวยนะไม่ใช่แบบนั้นตายไม่สวยของจอยก็คือกลัวจะตายแบบไม่ดีเพราะความทุกข์ทรมานในแต่ละครั้งที่จอยพบเจอตอนจอยเจ็บปวดมันรุนแรงและมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเลยวันก่อนจอยได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์องค์จอยก็บอกเรื่องนี้ท่านไปตรงๆว่าจอยอยากตายสวยค่ะจอยกลัวว่าจอยจะตายไม่สวยท่านก็พูดขึ้นมาว่าความกลัวคือความอยากความอยากให้ตายดีนั่นก็คือความอยากชนิดหนึ่งจะเจ็บจะปวดแบบไหนเราแค่รู้กับมันก็เพียงพอพระอาจารย์เทศมาประเด็นแค่นี้มันจุดประกายให้จอยได้คิดใหม่หมดเลยว่าจอยเข้าใจแล้วที่จอยบอกตัวเองว่าจอยอยากจอยกลัวจอยกลัวจอยกลัวว่าจอยจะตายไม่ดีคือจอยอยากจะตายให้มันดีถ้าการตายให้มันดีเราก็ต้องมีเป้าหมายในการตายต้องมีสติต้องมีความพร้อมรับมือจะว่าต้องวางแผนจริงๆถ้าตอนนี้สิ่งที่จอยวางแผนการตายจอยไม่คิดอะไรมากละตายสวยไม่สวยจอยไม่รู้แต่จอยจะตั้งสติให้มากที่สุดตั้งสติไม่ใช่ตั้งแต่คำแต่เราจะดูจากความเจ็บปวดที่มันเกิดในแต่ละวันแม้จะเล็กจะน้อยว่าเราโวยวายหรือว่าเราอดทนหรือว่าเรารู้ใจใจรู้รับรู้มันได้แค่ไหนนั่นแหละคือการตั้งความหวังตั้งเป้าหมายการตายของจอยและชีวิตที่จอยคิดว่าจอยไร้ค่าจอยไม่มีค่ามันไม่ใช่หรอกค่ะถ้าจอยไม่ให้กำลังใจตัวเอง34ปีที่จอยอยู่มาจอยเกิดมามันไร้ค่าจริงชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดมาทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงทุกชีวิตมีค่าแม้ตัวจอยจะพิการไปหมดแล้วเดินไม่ได้ตอนนี้ปวดกระดูกเคลื่อน
ายตัวเองลำบากตัวหดกระดูกคดนิ้วงอถ้านิ้วในตัวจะเห็นได้ชัดสุดซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจน์ชีวิตในการอยู่ว่าเราอยู่กับมันได้ไหมการเจาะคอมันก็หนักอย่างนึงว่าคนที่จะมาเจอเราเขาจะรับเราได้ไหมเขาจะรังเกียจเราไหมแต่จะคิดว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราต้องเลือกเองและคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเขาก็ต้องพร้อมละรับรู้ว่าเราเป็นยังไงเขาถึงเดินเข้ามาอย่ามองตัวเองว่าตัวเองด้อยค่าทำตัวเองให้มีค่าเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนตายแค่รู้ว่าเราตั้งไว้แล้วว่าเราอยากตายสวยความอยากก็จริงแต่จะเชื่อว่าเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่เรารับรู้ส่วนตอนเจ็บเราก็แค่มีสติรู้เท่านั้นเองฝึกไปทุกวันแล้วใจเชื่อว่าสักวันใจจะตายได้อย่างสวยจริงๆค่ะคลิปที่ทำมานะคะมาสักครู่นี้ทีมงานก็ได้บอกว่าคุณจอยก็ได้ดูนะคะ last talk ไปกับเราด้วยนะคะก็สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจอยพูดเนี่ยมันสะท้อนเรื่องราวของความเจ็บป่วยที่ไม่ได้ทำให้เรายอมแพ้กับการทำสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นกุศลเลยถ้าฟังจากที่เธอเล่านะคะแม้ที่อยู่ในเตียงผู้ป่วยเนี่ยเธอก็ทำอะไรมากมายหลากหลายนะคะและคิดว่าเมื่อสักครู่สิ่งที่เธอพูดถึงว่าเธอใช้ชีวิตยังไงมีมุมมองความคิดยังไงในยามนี้ที่เธอป่วยมากนะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นกุศลอย่างมากและเธอมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้เพราะเธอคิดว่ามันเป็นบุญค่ะและดิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นบุญจริงๆดิฉันขออนุญาตนะคะอยากให้ทุกท่านใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับตัวเองนะคะส่งความรักความเมตตาและความรู้สึกเป็นมิตรนะคะส่งกลับไปให้เป็นกำลังใจกับเธอด้วยถ้าเธอได้ชมนะคะ Last Talk ตรงนี้อยู่ก็อยากจะให้เธอได้รับนะคะพลังดีๆที่เธอส่งมาให้พวกเราแม้จะผ่านทางไกลแบบนี้นะคะขอเวลาสักครู่ค่ะแล้วขอให้ทุกท่านแผ่ความรักแล้วก็ความที่เธอได้ส่งดีๆส่งอะไรดีๆมาให้พวกเรานะคะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกับคุณจอยด้วยนะคะที่ได้ทำสิ่งดีๆในวันนี้นะคะ